ต้องร้องไห้อยู่เราชอบมูดนี้นะเศร้าแต่พยายามทำตัวให้มันเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่ได้มาร้องฟูฟ้านี่ร้องความสนใจค่ะใช่ค่ะอันนี้กำลังในจำเนื้อยังไม่ค่อยได้เพราะเมโลดี้มันคำก็ลำพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอยู่ค่ะใช่ก็เลยกำลังงงๆแต่ที่เน้นเข้าใจเน้นเข้าใจถั่วใช่ไหมคะอืมที่เราคุยกันไว้โอเคละโอเคค่ะแต่แรกรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ร้องไม่ได้รู้สึกว่ามันตึกเรื่องเนื้ออยู่แต่ตอนพูดอะรู้สึกเนาะรู้สึกแต่จริงเพลงมันจะเหมือนแอปบอกว่าจะมีใครเหมือนฮะก็เรียกว่าอะไรโหยหาโหยหาได้หน่อยก็คือตอนที่คำพูดอะค่ะที่พูดไปบอกว่าให้พูดกับเขานี่ก็เลยเป็นคู่กับเขาแต่ตอนร้องค่ะที่เน็ตบอกครูไปว่าเน็ตจะแบ่งเป็นช่วงเหมือนดินแดนแห่งความรักอะค่ะที่แบ่งช่วงมันจะมีช่วงอยู่กับตัวเองช่วงอันนี้คือบอกว่าจะมีไหมใครคนใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะใช่เข้าใจอยู่แล้วแหละด้วยความที่เนื้อเมโลดี้มันแบบกุ้งติ้งประมาณนึงอะแต่เนื้อมันแบบแต่เนื้อมันลงอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นคนที่แบบมีความรักแล้วก็ผิดหวังมามากแล้วเพลงก็ยากดีนะยากเดียวทุกคนเลยมีแบบซับซ้อนเพลงสมัยก่อนสุดยอดใช่อารมณ์มันแบบหัวใจเหินให้คนที่ตีความเก่งเหลือเกินหัวใจเหินหัวใจดุน้องแคทน้องเหมียวน้องเหมียวบินอีกไหมวิกนี้ไม่นะคะเดี๋ยวก่อนพักก่อนเราไม่มีแน่แน่ครั้งนี้ไม่มีโอกาสเลยแล้วเขาไปเจอเธอวันนั้นดีกว่าไม่เลิกเอาเรื่องอะไรมันขำๆมาเล่นไม่เอาไม่ตลกไม่แต่แกขำกับมันไงแล้วรู้สึกผิดบ้างอาโซต้องเลยถอยไปถอยไปเริ่มเลยจริงจังนะคุณก็อยากจะบอกเรียนดูเพื่อนเรียนดูจากเพื่อนด้วยรักมากๆอะไรที่ทำให้ได้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดแบบมันสุดความสามารถที่จะทำได้ใครก็จะทำให้อย่างเพราะว่ามันทำให้รู้เลยอะว่าแบบถ้าขาดเธอไปแคทอยู่ไม่ได้แน่ๆทุกอย่างจริงๆที่จะหามาให้ได้ที่จะทำเพื่อเธอได้แคทจะทำถึงจะไม่รักกันก็ไม่เป็นไรแต่ใครก็จะทำสุดความสามารถทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดยอมรักยายเธอมานานเหมือนว่าไม่รักหรือไรบอกแล้วเธอจำได้ไหมโลกนี้ไม่มีความหมายขอยอมตายจะควานหาเธอสุดชีวิตคิดว่าคงจะเจอขอบอกเธอว่ารักนิรันดร์จะตายเพื่อดูฉันจะตามถึงดวงพระจันทร์เอาดวงดาวนั้นมากำนันแด่เธอยอดรักฉันยังร้องไห้หัวใจปวดร้าวเพราะเธอทำแล้วก็ยังบ่นพะขาดเธอเหมือนขาดใจค่ะโอ้โหร้องเพราะโคตรร้องเพราะมากแต่เรื่องอารมณ์อะอ๋ออันนี้มันใสใช่ที่ว่าใสใสกิ้งมากเลยเหมือนแค่เมื่อกี้พี่ก้อยบอกว่าเหมือนแค่
หมอที่มาสาย10นาทีอ่ะคือง้อมาสาย10นาทีหรือเอาปากกาเขียนขวดน้ำอ่ะมันยังไม่ได้โกไปสู่เวที่หนูคบกับเขามาหลายปีแล้วเขาบอกเลิกแล้วเขาหนีไปเพราะว่าหนูคิดว่าหนูไปมีกิ๊กคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกคุณบิวว่าให้ขอเปลี่ยนเรื่องค่ะเมื่อกี้เนี่ยให้เบาลงเหรอให้เบาลงเหรอไม่ค่ะคือมันไม่รู้สึกเมื่อวานเนี่ยค่ะลองไปคิดลองไปฟังเพลงแคทไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนว่าเขาไม่ได้รักเราแต่ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขามารักเราได้ไหมคะได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาไม่รักเนี่ยต้องเข้มข้นกว่านี้ใช่เขาไม่รักคือเขาจะไม่รักเลยนะชาตินี้คือไม่ได้เป็นแฟนนะถ้าไม่งอครั้งเนี้ยคือมันต้องซีเรียสกว่านี้อันนี้มันเหมือนแบบใสไปจริงค่ะเธอรักฉันเถอะทำรักฉันหรอฉันรักฉันนะหรืออย่างเงี้ยมันเหมือนหนูเป็นลูกแมวน้อยแล้วแบบรักกันนะอะไรอย่างเงี้ยกับถ้าหนูแบบว่าฉันรักเธอนะช่วยรักฉันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้คืออยู่ไม่ได้เลยนะอยู่ไม่ได้นี่คือตายอ่ะคือหมดลมหายใจคำมันใหญ่มากคำมันใหญ่มากเนี่ยมันร้องว่าฉันยังร้องไห้หัวใจเลยนะเจ็ดคาบสมุดจานใช่คำมันใหญ่มากดังนั้นเนี่ยอารมณ์หนูแบบมันเข้มแข็งทรายเม็ดนึงกับเจ็ดคาบมหาสมุทรมันความใหญ่ของคำความพยายามของเรามันใหญ่มากจนกระทั่งทุกอย่างในโลกเนี่ยต้องหยุดแล้วมองดูความพยายามของเราในเพลงมันคืออย่างนั้นเลยคือถ้าหนูจะมองว่าความรักนี้เป็นความรักที่เป็นแบบสิ่งที่ร้องมาคือเป็นโพสิทีฟแต่ว่าหนูต้องเพิ่มน้ำหนักความรู้สึกอ่ะให้มันสตรองให้มันชัดเจนกว่านี้ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขามารักเราให้ได้เมื่อกี้ยังไม่แน่ใจนะคะแบบยังถ้าเปลี่ยนเรื่องได้เปลี่ยนได้ถ้าหนูไม่รู้สึกกับเรื่องนั้นแต่ยังไงก็ตามหนูห้ามเปลี่ยนน้ำหนักของมันอ่ะน้ำหนักมันต้องแรงกว่านี้เยอะไม่ได้แรงในการเกลี้ยกล่อมนะแต่ว่าต้องเข้มข้นกว่านี้มากๆเลยอะค่ะจริงๆอะแคทเด่นเรื่องดราม่าด้วยรู้ป่ะใช่แล้วเพลงนี้เข้าทางแล้วเอาจริงอย่าปรับให้มันเบาลงแต่มันไม่ได้เศร้าแบบเสียใจคือไฟนะเข้าใจเหมือนเราแบบจริงจังใช่ไหมคะใช่ทำให้เขารู้ว่าเรารักจริงจังมากมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ดูแล้วเพราะว่าคือใช่ยังไม่กล้าแบบตีจริงจังเดี๋ยวมันจะกลายใช่เพราะว่าถ้าหนูเอากลายเป็นว่ากลัวจะจริงจังแบบนี้จริงจังถ้าสมมติว่าหนูทำเล็กพวกครูเอาขึ้นยากกว่าถ้ามันเยอะไปจะลดได้ถ้าหนูไม่จริงจังจะไม่มีใครเชื่อในความรักครั้งนี้ของหนูเลยนะแล้วถ้าหนูไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อว่าขาดเขาแล้วหนูจะอยู่ไม่ได้หนูต้องจริงจังกับมันเอาใหม่ได้ไหมคะจริงมันเศร้ามากก็ได้เนี่ยเนาะเศร้ามากก็ได้เนี่ยมันร้องถึงขั้นฉันยังร้องไห้หัวใจปวดร้าวเพราะเธอเลยนะสมขาดเธอขาดใจอ่ะแต่ว่าจริงๆมันมีช่วงที่บวกไงบอกว่าทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็จะได้มีเลเวลเลยเนาะค่ะคือตอนเช็คคีย์เมื่อวานเนี้ยวันนี้มันอังคารใช่ไหมคะโอเคเมื่อวานเนี้ยค่ะเหมือนครูงงวันเหมือนครูหนุ่มเขาบอกว่าแบบเพลงมันอ้อนๆหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนที่ฟังดนตรีใช่แต่ช่วงที่บอกว่าฉันทำได้ให้เธอได้หมดคราบสมุทรอ่ะมันก็ต้องแต่ว่าเราคอนวินด้วยด้านบวกอ่ะประมาณว่าอย่าไปนะเพราะว่าฉันดีฉันจะให้เธอทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังจริงจังอยู่ใช่ไหมคะใช่ตอนที่ด้านบวกไม่ใช่ไม่ได้อ้อนแบบติงตองไม่ได้อ้อนแบบน่ารักอ่ะไม่ได้อ้อนแบบของไอซ์อ่ะค่ะเราอาจจะเพิ่มความซีเรียสลงไปได้แต่มันก็ไม่ได้เศร้าถึงขั้นว่าแบบคือด้วยดนตรีอ่ะแคทเลือกได้ว่าแคทจะไปทางไหนแคทจะให้เขาแบบว่าไม่รักแคทเลยแล้วแคทอยากจะไปคอนวินซ์ให้เขามารักแคทเหลือเกินก็ได้กับอีกอันนึงคือแคทรู้ว่าเขารักแต่เขาโกรธมากเพราะแคทไปทำอะไรมาอย่างนึงที่มันแบบว่ารุนแรงเหลือเกินให้อภัยได้ยากเหลือเกินเนี้ยแล้วแคทก็ต้องไปอ้อนเขาไปอ้อนเขาให้เขาให้อภัยอะไรเงี้ยเพราะดนตรีมันไม่ขอเป็นอย่างแรกดีกว่าค่ะพี่แต่อย่างแรกอะแคทต้องระวังว่ามันจะลงมามันหมดเกินเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับทำนองคือสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะหนักจะเบายังไงก็ตามสิ่งที่ร้องเมื่อกี้นี้เนี่ยดินามิกมันเท่ากันหมดเลยมันเป็นใสๆเบาๆใช่มันใสๆเบาๆเท่ากันหมดเลยจะใสเบาช่วงต้นก็ได้ต้องจินตนาการว่าคนนั้นเขาไม่ได้มีรีแอคอะไรออกมาแค่ต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไดนามิกจะได้พุ่งขึ้นเพราะว่าด้านเนี้ยไดนามิกด้านอารมณ์คือเท่ากันหมดหรือตอนที่บอกว่ายอดรักฉันยังร้องไห้หัวใจปวดร้าวเพราะเธอตอนเนี้ยแค่เราจะใส่ความรู้สึกว่ามันปวดร้าวอยู่ข้างในจริงๆห้ามแล้วก็ยังปวดเพ้อขาดเธอเหมือนดังขาดใจนั้นพอเราพูดคำนี้มันจะได้แบบมีความรู้สึกว่าแบบฉันขาดเธอไม่ได้นะเพราะตอนแรกหนูมาใสมากเลยอะแบบเศร้ามากคือขาดใจอันนี้ก็คือประมาณว่ามันเขาร้องอ้อนประวัติเพลงเนี้ยอ้อนแค่บอกว่า
ขาดเธอไม่ได้นะขาดใจแต่ไม่ได้รู้สึกงั้นจริงๆใช่มั้ยแต่ว่าก็จริงจังขึ้นหน่อยอ้อนจริงจริงรู้สึกแต่ว่าคำมันใหญ่มากแต่คำมันใหญ่มากแต่ดนตรีมันคอนทราสต์ประมาณนี้ว่าแบบถ้าดนตรีมันซอฟก็คือใจจริงนะแต่ไม่ได้มาร้องไห้อะไรกันไม่ต้องถึงร้องไห้แต่อยากได้จริงๆน่ะเข้าใจร้องมั้ยได้แล้วไต่ไดนามิกค่ะอยากจะลงมาโค้ชแคร์ๆจริงต้องดูดนตรีใหม่ดนตรีใหม่จะรู้เลยเพราะว่ามันมีประตูยากมากต่อการตีความก็ถ้าอะไรที่แค่ทำให้ได้นะทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะแค่ทำให้ได้นะเท่าที่แค่จะทำได้ต่อให้มันแบบมันเหนื่อยยังไงมันอาจจะแบบบางทีแค่ก็รู้สึกอยากทำให้จริงๆอ่ะถึงมันจะรบกวนเวลาส่วนตัวไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการอ่ะแล้วแค่ทำให้ได้อ่ะแค่จะทำให้จริงๆดีดนิ้วแล้วร้องนะพูดไปนะถึงจะไม่ค่อยได้สนใจถึงจะรำคาญไปบ้างถึงจะรำคาญกันอ่ะแต่ใครก็จะทำย้อนรักยายเธอมานานเหมือนว่าไม่รักหรือไรบอกแล้วเธอจำได้ไหมโลกนี้ไม่มีความหมายขอยอมตายจะควานหาเธอสุดชีวิตคิดว่าคงจะเจอขอบอกเธอว่ารักนิรันดร์จะตามเจ็ดคาบสมุทรโลกคงหยุดเพื่อดูฉันจะตามถึงดวงพระจันทร์เอาดวงดาวนั้นมากำนันดาทางเขาเดินหนีละปวดร้าวเพราะเธอห้ามแล้วก็ยังบ่นพักคาถาเหมือนขาดใจขอพอแค่นี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่พูดอารมณ์ได้ดีประมาณหนึ่งละแต่พอดีดนิ้วเข้าเพลงปุ๊บคัดเองปุ๊บแล้วก็เข้าเพลงในแบบของเราในแบบของเราทันทีเข้าสู่แพทเทิร์นโหมดของเราทันทีงากระโดดย่ำคอเลยแต่ก็ยอมรับว่าเพลงมันเพราะขึ้นนะใช่อารมณ์ขึ้นอารมณ์มันมีมันมาแล้วมันมาแล้วมันเพราะมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นเหมือนแค่รู้สึกกับมันมากขึ้นกว่าในรอบแรกอยากเสนออย่างนี้ว่าเพลงนี้อยากให้จริงๆมันเลือกได้2ทางจริงนะคือเรานึกภาพเป็นอาต้อยร้องยิ้มๆแล้วก็แบบจีบหญิงแต่ว่าพูดให้แบบชักไม่นานทั้ง5เนี่ยออกไปให้เจริญว่าขาดเธอพี่ขาดใจนะทำได้ทุกอย่างมันก็ได้ไงแต่ถ้าแคทอ่ะแล้วพี่ก็คิดว่าดราม่าก็อาจจะขึ้นขอฟังดนตรีจริงก่อนแต่ว่าแคททำได้ทั้ง2แบบอยู่แล้วเดี๋ยวมาเลือกช็อปกันพรุ่งนี้ดีมั้ยได้เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ขอฟังดนตรีก่อนอาจจะได้เล
ือกถูกแล้วหนูก็เลือกทางที่หนูคิดว่าหนูทำแล้วหนูจะรู้สึกกับมันมากอันไหนมากกว่ากันหนูลองเลือกดูงานบางทีอาจจะเป็นแค่เพลงหวานนะที่พูดแบบเพราะอันนี้แอบไม่ชวนเหมือนกันเพราะคำใหญ่แต่ว่าคำมันค่อนข้างเศร้ามากแต่เราเหมือนคล้าย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 ของแมสด้วยนะด้วยอ่ะเพราะเพลงมันเพราะว่าเพลงสมัยก่อนเวลามันเปรียบเทียบมันจะเปรียบเทียบแบบเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ให้เห็นว่าข้างในข้างในมันจะรักใครอยากจะอยากให้เธอได้อะไรฉันเปรียบตัวเองเป็นทศกัณฐ์น่ะนึกออกปะอันนี้ถ้าขาดเธอก็ขาดใจก็คือตายอะไรอย่างเงี้ยเพลงสมัยก่อนมันจะมีอารมณ์แต่ว่างั้นเราขอจี้เป็นคำละกันเพราะว่าหนึ่งเมื่อกี้ที่ร้องมาค่ะว่าโลกนี้ไม่มีความหมายเมื่อกี้มันร้องผ่านมากอ่ะผ่านแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายจริงๆอะไรเงี้ยกับลองสังเกตเนื้อดูว่าตอนแรกบอกจะตามเจ็ดคาบสมุทรก็ไกลแล้วนะแต่สิ่งที่ไกลมากขึ้นกว่าก็คือตามถึงดวงพระจันทร์คือมันพูดถึงเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจะเป็นนิวอัลสตรองแล้วอะเนี่ยลองไปดูเนื้อดีๆว่ามันสเต็ปของความใหญ่มากขึ้นแล้วก็บางคำเนี่ยก่อนที่เราจะพูดว่าโลกนี้ไม่มีความหมายขอยอมตายจะควานหาเธอมันเหมือนเกริ่นก่อนที่จะบอกว่าไม่ว่าเธอจะไปไหนฉันก็จะไปดังนั้นเนี่ยคำว่าโลกนี้จะไม่มีความหมายเลยนะถ้ามันไม่มีเธอเหมือนแคทยังไม่ได้เน้นพวกสิ่งเหล่านั้นแค่นั้นแหละโอเคคุณได้ค่าช้อปปิ้งอีกทีนึงนะเดี๋ยวลองฟังดนตรีก่อนก็ได้ดีจ้ะของเจ้าโซ่ก็เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองฟังดนตรีก่อนเพราะว่าเพลงนี้จริงก็ตีความได้สองความหมายเป็นความหมายอย่างเมื่อกี้อีกอันนึงเป็นแบบอ่อนๆนะแม่นาซองห้าวแบบเนี่ยถ้าเกิดมีนุ่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันผมต้องทางเศร้าผมรู้สึกว่าทางนั้นมันทำบ่อยอะทางไหนทางอ่อนๆนะมันทำบ่อยแต่แบบผมก็อยากเปลี่ยนมากต้องทำอะไรที่ต้องแบบพัฒนาตัวเองบ้างเออแต่มันยากกว่าดนตรีถ้าเกิดดนตรีมันแบบว่ามาจึ๊กกระตือจึ๊กกระตือแต่มาเศร้าต้องลองดูแหละดนตรีของเหมือนเก่าคนสุดท้ายไปเราขยายเข้าห้องลิฟวิ่งตรงนู้นแล้วไปคุยกันโอ้ครับเช็คเนื้อด้วยนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอดูของไบร์ก่อนเดี๋ยวโซ่ต้องรอไปตามดวงรอบ้างไปตามดวงดูเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนชีวิตแล้วแต่คนจะเขียนชีวิตไปหมดเวลาครับตั้งใจโทรไปลิฟวิ่งรูมไหมครับเดี๋ยวโอเคขอคนเดียวสุดท้ายค่ะเขาได้ย้ายค่ะไปตามดวงไม่ห่วงชีวิตแล้วแต่พรหมลิขิตชีวิตไปตามดวงบางคนดวงดีโชคดีมากมายบางคนโชคร้ายคล้ายชะตาหลอกลวงเราเป็นคนดิ้นรนกันไปถึงเวลาต้องไปเพื่อวัดดวงดวงเป็นอย่างไรปล่อยไปช่างมันชีวิตคนเราสั้นอย่าฝันรอดวงมนุษย์เราอะเกิดมาอย่ารอแต่ดวงชะตาหรือว่าโชคชะตาไอ้พวกพนันอะถ้าวันไหนดวงดีเขาก็ได้ไปแต่ถ้าวันไหนโชคร้ายอะก็มีแต่ล่มจมมีแต่หมดตัวเราอะเป็นมนุษย์อะเราต้องลงมือทำไอ้ดวงของเราอะก็คือการลงมือทำไอ้อย่าเอาแต่ฝันในสิ่งที่แบบอยากได้ไอ้สิ่งที่อยากได้อ่ะเราต้องลงมือทำมันถึงจะได้เข้าใจเปล่าดวงเป็นยังไงอ่ะก็ปล่อยมันไปก็เหมือนอย่างว่า30ลิขิตฟ้า70เราต้องฝ่าฟันเราต้องลงมือทำเองเออชีวิตเราก็แค่นี้ไม่ต้องไปพึ่งดวงชะตาอะไรเออไปตามดวงไม่ห่วงอะไรถึงเวลาต้องไปเพื่อวัดดวงทำใจเย็นๆแต่ต้องเป็นไปเพราะเรายังหายใจต้องไปตามดวงครับเด็กฉลาดชาติเลยนี่ในหัวจะกำลังจะบอกว่าเพลงนี้ถ้าจะเรฟเฟอเรนซ์คือเพลงต้องสู้เลยอ่ะต้องสู้ถึงจะชนะมันคือแบบเมนแมสเซจของเพลงนี้ดังนั้นเนี่ยต้องจำไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังเล่าให้คนดูฟังก็คือสิ่งเดียวกันแต่ว่าช่วงท่อนแรกก่อนที่ในหัวจะแบบพูดออกมาเหมือนแกร้องผ่านมากแกยังไม่ได้สื่อสารกับพวกเราจริงๆเลยอ่ะครับแต่พอเริ่มเล่าเรื่องเริ่มพูดคุยจริงๆเริ่มโอเคละแต่ว่าเรื่องที่เรากำลังจะสื่อสารกับเขาแบบไม่ใช่แค่เรื่องพนันอย่างเดียวนะมันเรื่องใหญ่กว่าเรื่องพนันคือเรื่องการที่คนนึงจะทำอะไรให้มันสำเร็จอ่ะต้องทำด้วยมือตัวเองต้องทำให้มันได้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากพูดเสร็จแล้วพอในหัวกลับมาแบบร้องท่อนหลังอ่ะเนี่ยเริ่มสื่อสารกับพวกเราแล้ว
เก็ตมากขึ้นมากมากมากเลยอ่ะมันคือนั่นแหละ30ไปคิดฟ้า70ต้องฝ่าฟันเหมือนคนแก่อายุแบบ50 60กำลังพูดอยู่อ่ะเหมือนสาวลูกหลานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันถูกต้องแล้วว่าไม่แต่มันคนที่เพลงนี้ต้องผ่านอะไรมาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันก็สามารถสอนคนได้ใช่แต่ใบร้องต้องเหมือนเพลงลูกทุ่งเลยวะอย่าว่าอะไรคุณนะใช่เมโลดี้มันแบบ